ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 Thailand Research Expo 2016ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในปีนี้มีผลงานวิจัยมาแสดงจาก9กลุ่มได้แก่งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและอาหารงานวิจัยเพื่อพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมงานวิจัยเพื่อสุขภาพการแพทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปกรรมและการศึกษางานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการพัฒนาชุมชนงานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและงานวิจัยเพื่อรองรับการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนเพื่อความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศสำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559นะคะก็เป็นงานที่เราจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะแล้วก็เป็นเวทีหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจเป็นเวทีที่จะทำให้นักวิจัยได้มีโอกาสได้มานำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์การแสดงงานวิจัยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง21สิงหาคม2559ชั้น22และ23โรงแรมเซ็นทราแกรนด์กรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมในงานแบ่งเป็น2ส่วนคือภาคนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบการแสดงองค์ความรู้และการประชุมเสวนาในหลากหลายประเด็นรวมทั้งการแสดงผลงานการวิจัยจากแต่ละกลุ่มอีกด้วยกลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นเรื่องของทางด้านกลุ่มทางด้านการแพทย์นะสาธารณสุขกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มในเรื่องของด้านการเกษตรที่เน้นไปเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะรวมทั้งเรื่องของพวกสมุนไพรต่างๆนะคะมีหลากหลายนะคะในงานนี้ที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะให้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆร่วมเยี่ยมชมงานวิจัยดังกล่าวเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป